ใครบอกว่ามันช้าวะถ้าทางตรงอาจจะรู้สึกว่าช้าบ้างนะครับแต่พอเป็นทางโค้งนะครับมันหักไวมากเลยขี่แบบเอาสปีดเนี่ยครับมีน้ำด้วยมีน้ำกระเด็นสมจริงด้วยมันเหวี่ยงแรงมากชนเป้าหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นรถโกคาร์ทนะครับที่อยู่กลางเมืองเลยกลางใจเมืองย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมดูในโฆษณาแล้วผมก็มาทีหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าฝนมันตกครับก็เลยอดเล่นรอจนถึงแบบหัวค่ำแล้วก็ยังไม่ได้เล่นสักทีนะครับเพราะฝนไม่หยุดตกวันนี้ครับก็เลยมาใหม่อีกรอบนึงนี่วันนี้นั่งรถไฟฟ้ามาเลยเมื่อกี้ผมขึ้นรถ3ย่านมิทาวรถไฟฟ้าใต้ดินมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปทางนู้นไปทางบรรทัดทองสำหรับทางเดินนะครับเราสามารถมาจากทางถนนบรรทัดทองจะง่ายกว่ามากเลยถ้าขับรถมานะครับแต่นี่คือผมมาจาก3ย่านมิทาวก็เลยแบบอาศัยว่าเดินเข้าทางลัดเอานะครับตรงโน้นเป็นตลาด3ย่านนะครับเคยคิดว่าอยากจะไปกินสเต็ก3ย่านอยู่ไม่ได้มากินนานละเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวมารีวิวสเต็ก3ย่านละกันตรงที่เห็นตรงนั้นนะเป็นไซต์ก่อสร้างมีศาลเจ้าแม่ทับทิมเก่าแก่โบราณอยู่นะครับเห็นว่าเขาจะย้ายไปตั้งที่อื่นเอาอีกทีนึงก็คือแปลกดีนะเป็นการอนุรักษ์อาคารแบบย้ายไปตั้งที่ใหม่ก็เจ๋งดีครับต้นขาวๆไกลๆอยู่ตรงโน้นละเดี๋ยวแป๊บนึงน่าจะเดินถึงโอ้ตรงนี้มีกราฟฟิตี้แต่สวยดีเอ้ยมีคนเจาะรั้วเว้ยเอาวะเดี๋ยวเราเข้าทางโน้นดีกว่าตามเข้าไปไปไงเนี่ยมีเสาด้วยเอ้าข้ามท่อมาโอ้โหอย่างกับเล่นเกมมาผิดทางมาเนี่ยโอ้โหตรงนี้วัดใจว่ะเอาไงดีนี่สนามโกคาร์ทเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นไงใหญ่ไหมไอ้ตรงนั้นก็ทำอะไรกันอยู่ มีโบกธงด้วยโหอันนี้รถโกคาร์ทต้องหดแล้วมันเหลือแค่นี้เองด้วยนะเนี่ยดูดิวันนี้เขายืดออกมาแล้วนะเนี่ยว้าวเมื่อกี้จะคันเล็กๆนะมันหดมาคันเล็กๆใช่ไหมพอยืดออกมาเนี่ยกลายเป็นคันยาวเลยนี่โกคาร์ทเต็มไปหมดเลยนี่อันนี้เขาเป็นโกคาร์ทนะครับแพ็คผู้ใหญ่300บาทเด็ก250บาทนะครับมีเวลาเล่น8นาทีต่อตั๋ว1ใบนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูเป็นผู้ใหญ่นะครับผมมาเป็นผู้ใหญ่ก็คือนี้อ้ออันอย่างนึงนะครับเท่าที่ดู2อันนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยครับเขามีแม็กซ์สปีดกำหนดให้ด้วยนะคือ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นเด็กเนี่ยครับก็จะลดความเร็วลงมาอันนี้ผมว่าโอเคนะครับเด็กใครพาเด็กมาขี่เนี่ยก็ปลอดภัยหน่อยนึงนี่นะครับเราก็จะได้บินมาด้วยนะครับว่าเราจ่ายค่าตั๋วเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราจ่ายเงินแล้วเขาก็จะมีสัญญาให้เราเซ็นนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามกฎต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสวมอุปกรณ์ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรายละเอียดปลีกย่อยก็คือแนะนำว่าควรจะอ่านก่อนนะครับก่อนที่จะเซ็นลงไปหลังจากที่เราเซ็นแล้วก็คือเท่ากับเรายินยอมตามนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอ่านให้เรียบร้อยแล้วค่อยเซ็นนี้เขาจะให้มาอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้จะเป็นหมวกที่แบบว่าเหมือนจะคล้ายกับแค่ขาตัดแต่เอาง่ายๆเลยเหมือนกันเชื้อโรคด้วยครับเป็นหมวกเฮ้ยนี่เป็นหมวกโอ้มันกลายเป็นหมวกได้ไงเนี่ยจะกลายเป็นหมวกขึ้นมาแล้วเราก็จะสวมใส่ไอ้ยาใส่บนหนังสีขาวแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกครอบอีกหนึ่งแล้วป้องกันการเป็นระดับหนึ่งด้วยครับโอเคเลยครับครับแล้วก็จากการใช้งานจะทำการฉีดแอลกอฮอล์ด้วยครับฉีดแอลกอฮอล์กันครับนะครับครับครับเดี๋ยวผมต้องล้างมือก่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะไปที่โกคาร์ทของเรากันแล้วเมื่อแข่งกันเสร็จนะคะจะสามารถมายืนแล้วก็ถ่ายรูปกันได้ด้วย
โอ้นี่ถ้าเล่นหลายคนนี่มายืนแข่งถ่ายรูปตอนได้ชัยชนะได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้มีสนามด้วยครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมวกนะนี่เมื่อกี้หมวกอันเมื่อกี้มันไม่มีตัวล็อกนะก็เลยเอาหมวกเป็นหมวกสกูตเตอร์มาให้ผมใช้ซึ่งพอใส่อันนี้เนี่ยมันพอดีหัวเลยเห็นไหมแบบนี้เลยครับนี่เขาจะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ยังไงนะครับอธิบายเวลานะครับแล้วก็จับเวลาว่าลูกค้าได้ประมาณกี่รอบยังไงจะมีส่งมันจะส่งข้อมูลรายละเอียดของสรุปผลในการขับของลูกค้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับว้าวก็จะมีใบส่งของลูกค้าครับมีใบนับรอบให้เราด้วยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับอันนี้ลองมาเล่นดูกันนะอันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะเช็คเพื่อความปลอดภัยของรถของเรานะครับให้รถของเราเนี่ยปลอดภัยตอนที่เราขับขี่นะไม่เกิดอุบัติเหตุมันจะมีการเช็คก่อนอะไรประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะนั่งลงไปแบบนี้นะครับอึ๊บอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีเบลล์นะครับให้เราด้วยด้านขวาจะเป็นคันเร่งนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นเบรคถ้ากรณีต้องการถอยหลังหรือเปลี่ยนเกียร์หน้าหลังนะครับทำการดับเบิ้ลคลิกคลอที่เบรค2ครั้งครับลองกดดูได้เลยครับโอ้ถ้าต้องการเปลี่ยนหมุนไปด้านหน้าลูกค้าสามารถกดที่สองครั้งนะครับแล้วก็กดคันเร่งครับโอ้ยโอ้มันพุ่งเหมือนกันนะเนี่ยเซ็นเซอร์เวลาจะเริ่มทำของมากขึ้นนะครับเซ็นเซอร์อยู่นู้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วถ้าพูดถึงตัวรถเนี่ยครับมันจะมีความสั่นนิดนึงนะอารมณ์มันจะไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าแบบนิ่งๆอ่ะมันจะมีความสั่นเหมือนกับรถเครื่องอยู่หน่อยๆครับอุ้ยโหเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเรานึกว่ามันจะช้ากลายเป็นว่ามันก็เร็วนะโหมันก็เหวี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงคือแบบผมรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้ช้าเลยนะสำหรับคนที่ขี่รถโกคาร์ทแล้วบอกว่ามันช้าเนี่ยมันเร็วค่อนข้างที่จะเฮ้ยแบบเนี่ยดูดิคือแบบใครบอกว่ามันช้าวะอันเนี้ยถ้าทางตรงอาจจะรู้สึกว่าช้าบ้างนะครับแต่พอเป็นทางโค้งนะครับมันหักไวมากเลยซึ่งถ้าเราจะขี่แบบเอาสปีดเนี่ยครับมีน้ำด้วยสมจริงมากไปหน่อยป่ะเนี่ยซึ่งการขี่นะครับโกคาร์ทเนี่ยคือเราพยายามอย่าชนนะครับเพราะชนมันจะทำให้เราเสียความเร็วในการเร่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะเอ้ยแต่การเข้าโค้งอะไรมันโอเคเลยโหชนทั้งปักเลยโหดอยู่คือถ้าหักช้าเนี่ยมันเจอน้ำนี่กระเด็นเต็มหน้าทุกทีเลยคือผมยังไม่ถนัดที่แบบลดความเร็วเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอัดความเร็วเต็มตอนที่แบบเข้าโค้งเลยนะเนี่ยถ้าขี่หลายคนที่มันน่าจะชนกันแน่ๆใช่ไหมมันก็เอาจริงๆมันก็เร็วนะถ้าขี่ในระยะสั้นๆประมาณนี้ครับคือมันแหละมันมีเบรกด้วยนะคือถ้า
เวลาขี่จริงๆอ่ะแทบจะไม่ได้แตะเบรกหรอกครับเพราะว่าความมันของมันเนี่ยมันมากอย่างที่เห็นเลยฮะว่าแบบอัดเต็มได้เลยโหดมากถ้าเราเหยียบก็คือเบรกนะครับเบรกเอ้าไปต่อถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วก็มีพนักงานจับเวลาอยู่นะครับตรงเนี้ยแหละโค้งเนี้ยแบบผมว่ามันสุดแล้วเนี่ยเวียนหัวไหมผมว่ามันก็ไม่ค่อยเวียนหัวนะคืออย่างที่เห็นเลยครับว่ามันเหวี่ยงแรงมากเป็นสมจริงด้วยเอาจริงเป็น8นาทีโหดมากชนเป้าหนึ่งเมื่อกี้ชนนะครับเมื่อกี้ชนขอบคุณพนักงานที่เก็บให้นะอันนี้คือหมดยังครับยังอีกเหรอรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วอ้าวเอาจริงๆมันก็เริ่มมึนหัวแล้วอ่ะอันนี้พอรอบสุดท้ายเขาก็จะมีกั้นกลวยครับให้เราเข้าไปทางนู้นเรียบร้อยครับครบรอบแล้วอันนี้จับเวลานะครับแล้วก็จับเวลาว่าลูกค้าได้ประมาณกี่รอบยังไงจะมีส่งมันจะส่งข้อมูลรายละเอียดของสรุปผลในการขับของลูกค้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ว้าวมีใบนับรอบให้เราด้วยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับอันนี้ลองมาเล่นดูกันนะนี่ครับถ้ามาเล่นกันประมาณ3คน4คนผมบอกได้เลยว่ามันต้องมีการแข่งขันอย่างแน่นอนประมาณ35วินาทีต่อรอบ35วินาทีต่อรอบแต่ของคุณลูกค้าเร็วสุดที่38ดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นให้ไปถึงแบบเป้าหมายของโปรจริงๆเนี่ยก็คือต้องไปที่35ให้ได้นะครับใช่ครับ
โอ้มีผ้าเย็นให้ด้วยครับแบบนี้เยี่ยมไปเลยสามโครงการไฟฟ้าผมก็ลองขี่กันนะเป็นไงครับ300บาท8นาทีเอาจริงมันเหมือนจะน้อยนะแต่8นาทีเนี่ยขี่ไปได้สัก6นาทีเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วครับก็ลองดูถ้าเด็กก็จะเหลือ250บาทนะครับขี่ได้นานกว่าผู้ใหญ่ก็จะขี่ได้8นาทีเนี่ยสปีด24กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนจะช้านะแต่อย่างที่เห็นเลยครับว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วเวลาเราอยู่บนรถนะครับก็ลองดูลองแล้วคือหายคาใจหายความแบบอยากเล่นทุกอย่างเลยครับมันสะใจแล้วจบมากๆก็ลองดูครับสาวใครที่อยากเล่นลองมาเล่นกันดูอยู่ตรงโดมขาวเนี่ยนะเดินตรงเข้ามาเลยจากบรรทัดทองนะครับหรือขับรถมาจอดก็ได้แล้วก็มาติดต่อตรงนี้ครับออฟฟิศตรงนี้เลยมาติดต่อออฟฟิศตรงนี้แล้วก็มาเล่นดูขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย